สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับหมอเมย์ค่ะวันนี้นะคะหมอเมย์จะพาเพื่อนๆมาเลือกรองเท้าเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มวิ่งอาจจะยังกำลังหาอยู่ว่ารองเท้าแบบไหนเหมาะกับเรานะคะหรือกำลังบาดเจ็บอยู่เป็นรองช้ำรองเท้าแบบไหนเหมาะกับเราหรือรองเท้าที่เราใช้อยู่เป็นสาเหตุการบาดเจ็บที่เราวิ่งอยู่หรือไม่นะคะอย่าโทษรองเท้าค่ะอย่าโทษรองเท้ามันเป็นจากตัวเราด้วยส่วนหนึ่งแต่รองเท้าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนนะคะมันก็มีส่วนเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะพารู้จักว่าแต่ละส่วนของรองเท้านั้นมีความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างเวลาเราจะดูเราจะเลือกรองเท้าสักคู่เราจะเลือกจากสีเลือกจากอะไรได้บ้างนะคะมาเริ่มจากเดี๋ยวเราพามาดูส่วนประกอบของรองเท้าก่อนเวลาเราไปที่เชลรองเท้ามันจะแบบละลานตาไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยจะเราไม่รู้ว่าเราจะเหมาะอันคู่ไหนเหมาะกับเรานะคะอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราดูก่อนว่าเท้าเราจะเป็นเท้าแบนหรือเปล่าเนาะเคยสอนดูเท้าของตัวเองไปบ้างแล้วนะคะถ้าหากว่าเท้าแบนเราจะต้องเลือกรองเท้าที่หน้ากว้างหน่อยนะมาดูส่วนของรองเท้าตรงนี้เราจะเรียกว่าเอาโซนะคะด้านนอกนะคะส่วนข้างในแผ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวอินโซนะคะดึงออกมาได้มันก็มีอินโซอยู่ด้านในนะคะแล้วก็เอาโซแล้วก็คือตัวหน้าเท้านะคะหน้าเท้าความกว้างอันนี้ก็เป็นผ้าซึ่งตรงนี้จะมีเท็กเจอร์ความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันบางคนถ้ามันรัดหรือว่าไม่ยืดหยุ่นเลยอันนี้ก็อาจจะเจ็บได้สำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างนะคะเวลาเราเลือกสมมุติว่าเราเป็นคนเท้าแบนหน่อยๆนะคะนี้มาดูนี่หมอเมย์มีรองเท้าหลากหลายนิดหน่อยมาให้ดูแต่ไม่ได้ครบทุกยี่ห้อไม่ได้มีอะไรยี่ห้อใดเป็นสปอนเซอร์แต่ก็หยิบประเด็นดีๆในแต่ละรองเท้าแต่ละคู่มาโชว์ให้ดูแล้วก็สอนวิธีการเลือกนี้ดูอย่างตัวอย่างคู่นี้นะคะเราดูตรงนี้นะพื้นรองเท้าก่อนสังเกตอ่ะอย่างนี้อันนี้คือไวบัมนะคะไวบัมก็สำหรับสายแบร์ฟุตชอบอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือ drop zero นะคะไม่มี drop ก็วิ่งสนุกเขาว่าอย่างนั้นนะแต่เราก็รู้สึกว่ามันใช้น่องกับใช้อินไลน์หวายค่อนข้างเยอะอ่ะพื้นรองเท้าต่างนะมาดูอันนี้อีกอันหนึ่งสังเกตนะคะเวลากลุ่มรองเท้าที่เป็นซัพพอร์ตหน่อยๆสำหรับคนเท้าแบนวิธีการดูนะคะเลือกด้านมุมด้านในตรงนี้ให้เต็มนิดนึงตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะมีเต็มบางคนถ้าเท้าแบนมากๆตรงนี้จะแทบเป็นเส้นตรงเลยแต่อันนี้ถือว่าโอเคถ้ามีเท้าแบนนิดหน่อยอันนี้โอเคใช้ได้สำหรับรองเท้าอย่างกลุ่มพวกนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเราเลือกให้เหมาะกับเราดีกว่าตรงนี้กลุ่มรองเท้าที่มันมีเว้าเยอะๆไม่ได้หยิบไนกี้มาให้ดูไนกี้เนี่ยเพื่อนๆลองพลิกดูเลยอันนี้ตัวนี้คือมิซูโน่ตัวนี้ไวบัมถ้าไนกี้จะคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะก็คือมันจะมีความเว้าของอุ้งเท้าค่อนข้างเยอะดังนั้นอ่ะตรงนี้คือข้อด้อยหรือมันจะทำให้คนที่เท้าแบนหน่อยๆหรือว่ามีแนวโน้มจะวิกสะโพกแล้วก็วิ่งมาราธอนในระยะที่พอ30โลไปแล้วคุณวิกหมดแล้วเท้าเธอคุณจะเสียทรงเสียรูปหมดแล้วนะคะตรงนี้เท้าเราจะทำงานหนักขึ้นรองเท้าที่เว้าเยอะๆส่วนใหญ่มักจะเป็นรองเท้าของพวกสปรินเตอร์หรือพวกใช้สปีดเร็วๆนะคะนะพวกนี้จะใช้สปีดเร็วนั้นเท้าจะแข็งแรงมากนะคะถ้าไม่แนะนำสำหรับคนที่เป็นบิกินเนอร์นะเพราะว่ามันโหดไปอ่ะถ้าเราจะใช้ฝ่าเท้าที่บอบบางที่ยังไม่แข็งแรงมาเค้นกับลักษณะของรองเท้าแบบนี้นะคะอ่ะนี้ดูอย่างอันนี้มันก็จะซัพพอร์ตกว่านะคะเราก็เลือกเอาตามชอบใจเงี้ยดูสิเห็นปะพลิกขึ้นมาเราเห็นว่าโอเคเต็มหน่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยพลิกขึ้นมาอันนี้ทำไงสังเกตอันนี้คือจะว้าวหน่อยเพราะอย่างรุ่นนี้คือสปีดเป็นตระกูลคาร์บอนถูกไหมคะเราจะว่าสติลแชงสติลแชงก็คือแท่งเหล็กถ้าเรามีแกนเหล็กอยู่ด้านในมันเป็นแกนเหล็กอยู่ในรองเท้าจริงๆอ่ะต้นกำเนิดมันมาจากรองเท้าทหารที่ต้องการความคงทนต้องการการแบบเวลาเหยียบเดินป่าหรืออะไรเงี้ยลาดตระเวนจะมีการเหยียบของมีคมซึ่งมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นมานั้นตัวซิลแชงเนี่ยจะป้องกันการบาดเจ็บเหล่านั้นและจะช่วยการโรไปอย่างนี้โรขึ้นไปข้างหน้าเวลาเหยียบปั๊บมันเด้งคืนตัวมันจะลดแรงในการเดินนะพวกทหารแต่ก่อนเนี่ยเขาเดินเยอะเดินนานเราก็จะใช้ซิลแชงตรงนี้ค่ะในการลดแรงเอามาแอพพลายกับรองเท้าวิ่งต่างๆเนาะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นคาร์บอนบางคนก็จะเป็นคาร์บอน X หรือว่าเป็นคาร์บอนเพลทนะคะนั่นก็คือเป็น
แผ่นคาร์บอนที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งและมีความคืนตัวพอมีแรงกดปั๊บมันก็จะเด้งดึงต่อไปข้างหน้านั่นก็จะประหยัดแรงของเราแต่ว่าก็จะต้องน่องกับเอ็นร้อยหวายแข็งแรงนิดนึงนะไม่งั้นก็จะบาดเจ็บเป็นรองช้ำแล้วก็เอ็นร้อยหวายอักเสบได้นะคะอันนี้คือลักษณะของตัวกลุ่มพวกคาร์บอนวิธีการเลือกดรอปบางคนจะแบบเอ๊ะแล้วพี่ควรจะดรอปเท่าไหร่ดีสำหรับคนที่เริ่มต้นเอาไม่ว่าใช้ได้ตั้งแต่ดรอป10ดรอป8ดรอป6ดรอป4นะคะจริงๆแล้วเริ่มได้ทุกแบบแต่ว่าจริงๆคนที่เขาลงส้นแต่ก่อนเขาจะใช้ดรอปที่เยอะหน่อยเพื่อมันมีคูชชั่นที่ส้นเยอะๆนะคะหรือว่ารองเท้าที่ใช้เดินจะเป็นดรอปเยอะหน่อยได้แต่รองเท้าที่ใช้วิ่งในปัจจุบันจากประสบการณ์ส่วนตัวนะถ้าวิ่งสบายหมอเวนว่าดรอปสัก6ถึง4เนี่ยค่ะกำลังวิ่งสบายเราจะไม่ต้องใช้ฝ่าเท้าเยอะไม่ต้องใช้เอ็นฝ่าเท้าเยอะยังจะพอขี้โกงได้ใช้ส้นหน่อยๆได้แต่ถ้าคุณใช้แบบนี้หรือว่าคุณใช้แบบนี้ที่แบบบางๆมากๆเนี่ยคุณจะต้องใช้กำลังของเท้าของคุณค่อนข้างมากทีนี้มาดูวิธีการดูดรอปค่ะดรอปแปลว่าต่างถูกไหมเราก็จะดูตั้งแต่หัวกับท้ายนั้นเราจะดูพื้นรองเท้าหัวท้ายดูเขาว่าเขาต่างกันยังไงนั้นเราก็จะลากเส้นตรงมาจากพื้นรองเท้าตรงขอบผ้าเนี่ยอันนี้ก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณดอก4ดอก6ประมาณนั้นอย่างรุ่นเนี้ยรองเท้าบางรุ่นน่ะเขาก็จะบอกระบุไว้เลยว่าตัวเนี้ยดอก4นะตัวเนี้ย0ตัวเนี้ยดอก4สเปครองเท้าก็จะบอกมาแต่ว่าถ้าสเปครองเท้าไม่ได้บอกมาเราวัดเราจะดูเองก็ได้แบบเนี้ยเราว่าดรอปมันก็คงจะไม่ได้เยอะมากแต่เราลากดูแต่สักฟีลลิ่งเนี่ยใส่ปุ๊บต้องวิ่งเร็วจู๊ดเลยเดินแทบไม่ได้เลยค่ะมันให้เราแบบลงน้ำหนักที่หน้าเท้ามากหน่อยอย่างอันเนี้ยอย่างเงี้ยซีโร่อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นแพนต้าคาร์บอนเป็นใช้เอ็นฝ่าเท้าของเราจริงๆเอ็นฝ่าเท้าเราก็คือคาร์บอนเพลทของเรานี่แหละนะคะในเท้าของเรามันเอาไว้ดีดเอาไว้คืนตัวเนาะถ้ามันตึงมากๆก็จะเกิดการบาดเจ็บได้หลายหลายคนวิ่งไปสักพักเริ่มเพิ่มระยะมากขึ้นมากขึ้นก็จะพบว่ามักจะมีอะไรคะติ๊กต๊อก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 ตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะเล็บดำค่ะเล็บดำนั้นสมมติว่าเราวัดไซส์รองเท้าของเราแล้ววัดเท้าเอาวัดไซส์เท้าเราก่อนวัดปุ๊บวัดได้25เซนเวลาไปซื้อรองเท้าหมอไม่อยากจะให้เผื่อสักครึ่งเซนหรือ1เซนสมมุติว่าถ้าเผื่อครึ่งเซนคุณจะใส่สบายวิ่ง10โลได้แต่ถ้าคุณจะไปวิ่งมาราธอนหมอมีแนะนำให้เผื่อไปอีกสัก1เซนแรกๆมันอาจจะดูหลวมนะคะแต่ว่าใช้ไปสักพักเนี่ยพอเวลาเราวิ่งนานๆเนี่ยเท้าเราจะขยายนะไม่งั้นมันจะชนสุดท้ายก็จะเล็บดำถ้าจากเล็บดำมีอะไรอีกคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเป็นตาปลาใช่ไหมเป็นตาปลาบางทีการเสียดสีมันก็อยู่ที่การลงน้ำหนักจริงๆคาร์ลาสที่ขึ้นเนี่ยมันบอกเลยว่าเราลงน้ำหนักตรงไหนเยอะนั้นลองดูว่าถ้าคาร์ลาสขึ้นตรงบริเวณที่มันไม่ควรจะขึ้นมันเสียดสีอยู่เยอะๆก็โอกาสบาดเจ็บฝ่าเท้าก็มีจริงๆไม่ควรจะขึ้นมากนักเนาะก็ต้องไปปรับวิธีการลงน้ำหนักนะคะสุดท้ายอะไรอีกเป็นเบลฟเป็นตุ่มน้ำเป็นตุ่มพองโดยส่วนตัวนี้แนะนำส่วนตัวดีกว่าหมอเมย์ก็แต่ก่อนก็เป็นเหมือนกันก็จะใช้พวกถุงเท้าที่เป็นนิ้วที่สามารถแยกนิ้วแล้วก็ลดการเสียดสีของระหว่างนิ้วสองข้างนะคะใช้จริงๆก็ใช้อยู่ประมาณนี้2ยี่ห้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้นสำหรับคนที่สมมติว่าเป็นรองช้ำในขณะที่คุณยังบาดเจ็บอยู่คุณอาจจะต้องลืมพวกที่มันเด้งๆดิดๆหนักๆไปก่อนนะคะอาจจะต้องกลับมารองเท้าที่ซัพพอร์ตทั่วไปไม่ต้องเด้งมากเกินไปแล้วก็รองรับมากหน่อยหนาหน่อยมีเจลมีโฟมอะไรต่างๆก็ว่าไปค่อยๆปรับพออาการดีขึ้นถึงจะค่อยกลับไปใช้พวกนี้แต่อาการดีขึ้นก็ไม่ใช่แค่อาการทุเลาแล้วกลับไปเริ่มนะคะต้องไปสร้างปัจจัยอื่นร่วมอย่างเช่นยืดน่องให้น่องคลายตัวขึ้นเนาะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกเนาะแล้วก็ไปลดความตึงตัวของเอ็นฝ่าเท้าทั้งหลายเหล่านี้นะคะวันนี้พอสังเขปนะที่จะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆในการเลือกรองเท้าได้นะคะวันนี้หมอเมย์ไปแล้วฝากติดตาม YouTube Channel ของพวกเรานะคะ เมย์คลินิก Channel แล้วก็เพจนะคะ Facebook เมย์คลินิกคลินิกนักวิ่งโดยหมอเมย์ LINE @ต่างๆสามารถติดต่อกันได้แล้วก็มีคำถามมีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะให้หมอเมย์เล่าเรื่องไหนหรือว่าพูดคุยเรื่องไหนก็ยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ